สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบูเบนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหลบไฟสูงจากรถข้างหลังนะครับที่มันแยงตามาทางกระจกหลังแล้วมันทำให้เราแสบตานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมันจะแสบตานิดหน่อยนะครับแบบนี้หรือบางคันก็จะแสบตาเยอะอันนี้คือแสบตานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยวิธีการก็คือเรามาสับสวิตช์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นแท่งยื่นออกมานิดนึงนะครับเนี่ยแล้วก็กดไปนะครับไม่รู้ว่าเลื่อนหน้าหรือเลื่อนหลังนะครับบางครั้งแต่สำหรับตอนนี้มันต้องดันไปข้างหลังนะครับเนี่ยครับดันไปข้างหลังปุ๊บกระจกมันจะเปลี่ยนเป็นแบบทึบให้เรานะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับมันจะแบบทึบมันจะไม่แสบตามากเท่าไหร่นะครับนี่ครับเราสามารถปรับได้แบบนี้เป็นสว่างนะครับก็จะแสบตาเนี่ยเลื่อนขึ้นก็จะมืดนะครับไฟเขียวแล้วเราวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับไฟเขียวแล้วไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ